สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กับนายดราก้อนเนททูนะครับอีวอลูชั่นนะครับเติมเงินถูกต้องอ้องอีไลท์ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับวันนี้มีจะมาพูดถึงสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าจะเป็นสายสุลต่านสายอะไรก็ได้ครับที่อยากจะหาเพชรฟ้าด้วยตัวเองนะครับก็สําหรับบางคนยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าระบบเกมมันไม่มีการสอนมาขายระบบตลาดโลกด้วยนะครับวิธีมาขายก็คือมาจุดตรงหมีเลยครับนี่เซนเฮเว่นนะครับมาตรงจุดหมีเลยเนี่ยสีเขียวตรงเนี้ยพอเพื่อนเพื่อนมาเสร็จหรือว่าเพื่อนเพื่อนจะกดตรงข้างบนก็ได้นะครับได้หมดเลยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับพอมาถึงเจ้าเทรนเมนเจอร์เนี่ยครับให้เราดูของขายก่อนเลยครับเห็นไหมมันจะมีของขายก็จะมีเป็นในส่วนแรนดอมดราก้อนเจเวลนะครับก็จะสุ่มเจมเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนสตีน่าโพชั่นเนี่ยเห็นป่ะโพชั่นเนี่ยถ้าเรากดกินไปนะครับมันจะได้สตีน่าถึง 50,000 ก็สำหรับคนที่อยากปั๊มนะครับอยากปั๊มแล้วส่วนสตีน่าเนี่ยมันจะมีถึงระดับเลเวล4เลยนะครับซึ่งจะขายอยู่ที่233เลยนะหรือว่าจะเป็นลัคกี้สเปริตเจดก็ได้ซึ่งปกติมีเจอเปิดได้จากแผ่นที่ทองนะมีได้โคตรเยอะแล้วแต่มีก็ใช้เองเหมือนกันเนี่ยพวกแผ่นที่ทองอะครับตอนนี้มีใช้ไปหมดแล้วเลยไม่มีอะมันจะเป็นรูปแผ่นที่เราสามารถกดใช้ได้เลยนะครับจะมีสุ่มออกเป็นพวกไข่สุ่มสัตว์เลี้ยงนะโอกาสมันจะมากกว่าที่เราไปเปิดกาชาเองนะครับสำหรับคนไม่ทราบนะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะโอกาสได้รับสัตว์เอสเนี่ยมันจะได้ 0.4 ถ้าเกิดเราไปเปิดกาชาเองมันจะ 0.1 นะแต่เอาจริงๆ 0.1 0.4 มันก็ไม่ต่างป่ะวะใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ครับที่หมีขายลงประจำก็คือบัตรคิตตันบัตรคิตตันเนี่ยหมีจะลงขายแค่5จริงๆถ้าจะขายเร็วอ่ะไม่แนะนำให้ขายแบบหมีนะ412อย่างเงี้ยแต่ตอนแรกหมีขี้เกียจหมีก็เลยขออนุญาตถอดออกให้หมดแล้วเดี๋ยวลงขายใหม่ครับวิธีการขายเนี่ยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆอยากขายเร็วให้ขายจำนวนน้อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาถ้าเราไปลง100อันอย่างเงี้ยสมมติอันละ5ใช่ไหมอันละ5เขาก็ต้องมี500เพชรฟ้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนตังกันไม่ค่อยถึงนะครับมีก็เลยแนะนำว่าขายแค่10ก็พอครับนี่เรากำหนดราคาขายได้แต่ว่าราคาตลาดต่ำสุดคือ5เราก็ต้องลงขาย5นะครับถ้าขาย10มันจะไม่ออกนะเนี่ยมีก็ขายแบบนี้แหละ5อันบ้างประมาณ10 20อัน30อันไม่เกิน50เนี่ยขายเร็วอันนี้มีจะขอสัก20แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีจะบอกว่าบัตรคิตตันเนี่ยมันไว้ทำอะไรนะครับมันใช้สำหรับการลงดันค่อนข้างจำเป็นมากเลยนะยิ่งดันหลังๆที่อาจจะต้องจำเป็นต้องใช้นะครับแฟบแต่ว่าตอนแรกคนขายน้อยนะแต่พอหมีทำคลิปมานี่ไม่รู้เหมือนกันว่าคนน่าจะขายกันเยอะแล้วแหละเพราะทุกคนก็อยากหาแต่ไม่เป็นไรครับหมีรู้อะไรหมีก็บอกหมดไม่กักนะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเล่นเกมดราก้อนเนททูอย่างมีความสุขนะครับเห็นไหมเราก็ขายนะเอาง่ายนะหมีขายหมดนี่หมีได้ประมาณ 2,200 เพชรฟ้ารวยไหมรวยนะแต่ยังมีหลายคนอยู่เลยยังไม่รู้นะครับว่าไอ้บัตรคิตตันเนี่ยหาไงแล้วก็เฮ้ยมันเอามาลงขายได้เพชรฟ้าเยอะขนาดนี้เลยวะนี่เราสามารถกดได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวนี้มีขออนุญาต50อันแล้วกันนะจะได้ไม่ไวนะครับเริ่มไอ้นี่ไปละ30ขายจำนวนน้อยจะขายเร็วครับอย่างที่บอกมันซื้อขายง่ายถูกไหมฮะถ้าเกิดจำนวนเยอะมันก็คนมันก็ซื้อช้าเพราะว่าเขาไม่มีตังฟ้ากันนะหมีก็จะขอยากขายหมีไม่แนะนำให้เพื่อนๆขายแบบ400-500เลยนะไม่งั้นขายยากพูดจริงหมีขี้เกียจแล้วเดี๋ยวเสียเวลาเพื่อนๆเดี๋ยวลงทีละ100ไปเลยแล้วกันเอ้ย50แล้วกันเอ้ย150ก็เกินไปยังไม่ไปครับขอบคุณครับมีขอลงขายละร้อยครับจะได้เสร็จแล้วนี่ก็คือเทคนิคการขายของหมีนะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้รับประกันครับร่ำรวยทุกคนแน่นอนนะคือหมีจะบอกว่าเฮ้ยจะหมดว่ะไม่เป็นไรงั้นเก็บไว้ก่อนแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถมากดดูคำว่าซื้อได้เห็นไหมมันจะมีของขายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอ้ยหมีอยากได้ว่ะเฮ้ย15เองก็ถูกเลยแต่จริงๆมันหาเอาได้นะมันไม่ได้หายากนะครับต่อไปวิธีการหาบัตรคิตตันนะครับทำยังไงใช่ป่ะอันนี้สำหรับคนไม่รู้นะครับการหาบัตรคิตตันก็คือให้เพื่อนกดดูคำว่าของนะครับแล้วก็ย่อยพวกของพวกนี้ทิ้งเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากย่อยเร็วกว่าคำว่าแยก
เห็นป่ะมันจะมีบอกเราจะได้ดาร์กโกนิวเนี่ยกับบัตรคริสตัลเนี่ยทั้งหมด38อันเห็นป่ะถ้าเราขายของฟ้าเนี่ยวิธีขายถ้าติดของฟ้ามันก็ของฟ้าหรือเพื่อนเจ้าของต่ำสุดอย่างเส้นสีขาวกับสีเขียวก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆครับอ่ะมีโอเคแค่นี้แหละบัตรคริสตัลมีเยอะแล้วแค่นี้ครับแต่ว่าของทองเนี่ยมีขออนุญาตแนะนำอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งไปย่อยนะเดี๋ยวมีจะแนะนำเพราะอะไรนะครับอะไรไงคลิปนี้ของมีอาจจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับงั้นก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วเจอกันนะครับรับประกันครับเพชรฟ้าร่ำรวยกับทุกคนไม่ต้องเติมยังได้เลยนะ